นี่ครับผมชายครับผมสวัสดีครับผมก็เกมวันนี้ก็รู้สึกว่าคู่ต่อสู้ก็แข็งแกร่งเหมือนกันครับแล้วก็อย่างผมหยุดไปนานครับกลับมาอยู่ไปเกือบ4ปีครับกลับมาต่อยครั้งแรกก็พยายามเล่นให้เต็มที่ครับเล่นได้ที่สุดนะครับแต่ถ้าไฟหน้านี่ผมนานกว่าเซตแน่นอนครับคิดว่าร่างกายน่าจะดีขึ้นครับดีขึ้นแน่นอนครับไฟนี้ร่างกายประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับ90ครับไฟนี้ว่าเรียนหยุดไปนานครับ4ปีที่หายไปนี่หายไปทำอะไรครับก็4ปีนะครับกลับไปอยู่บ้านครับช่วงโควิดก็ไปทำไร่ไถนาครับไถนานี่ครับแล้วก็มีสอนที่ยิมบ้างครับสอนอยู่ยิมทาดาสปอร์ตครับที่บุรีรัมย์ครับก็มีสอนตอนเย็นครับแล้วก็ช่วง6เดือนสุดท้ายนี้ไปจีนครับไปเป็นสอนมวยที่จีนได้6เดือนครับแล้วอะไรถึงตัดสินใจกลับมาในรอบ4ปีครับก็พอดีลูกพี่ถามครับเสียแขกถามว่าผมไม่สอนอยู่ที่จีนแล้วแต่ถามว่ามีเนี่ยพี่จะเสนอชกวันเนี่ยมึงชกไหมพอดีผมว่าโอ้พี่ผมชกได้เหรอครับอย่างเงี้ยผมว่าผมอยากชกอยู่แล้วครับผมอยากที่จะเห็นน้องๆได้โบนัสผมอยากเพราะผมต่อยสายคาสเชียร์เลยครับก็อยากเออพี่ผมอยากได้ผมอยากได้โบนัสผมอยากจะกลับไปโชว์ครับทีนี้พี่กลับมาเลยพี่กลับโอ้ยกลับมาพี่ตัวกลับมาจากจีนเลยครับเพื่อมาชกรายการวันแชมเปี้ยนชิพครับแล้วเตรียมตัวนานนะไฟนี้ในการชกก็สองเดือนกับสามเดือนนะครับที่ผมกลับมาแล้วก็เราอยู่ไปนานแล้วซ้อมมันก็มีเจ็บบ้างมีอุบัติเหตุบ้างอย่างนี้ครับมันไม่ได้ซ้อมได้ตลอดเหมือนวัยรุ่นนะครับเพราะอายุเราก็เยอะแล้วครับเราก็เร่งเร่งเร่งพอเร่งปุ๊บมันก็มีเจ็บบ้างปวดบ้างนะครับมันก็มีต้องหยุดนะครับแล้วการต่อยไทยไฟที่แบบคาดเทียบกับตัวเล็กต่างกันไหมถามว่าแตกต่างกันไหมไม่เลยครับผมมันเหมือนกันเลยครับไม่แตกต่างกันครับอยู่ที่ว่าใครจะพลาดใครจะหนักว่าใครจะทนไหวป้องกันตัวดีนะครับเหมือนกันเลยครับพลังหมัดที่ออกรวมเล็กกับคาดเทียบก็ไม่ค่อยต่างเลยใช่ไหมครับเท่ากันเลยครับความหนักเท่ากันโดนเหมือนกันมองเหมือนกันเพราะรุ่นผมมันรุ่นใหญ่อยู่แล้วครับใช่ไหมตัวใหญ่เนี่ยออกไปใครโดนใครก็มีหลับมีเนี่ยมีเมาแน่นอนครับเมื่อกี้ผมก็ยังเมาเลยครับแต่ก็ต้องเป็นจุดการครับก็ถือว่าร่างกายยังอยู่ได้พอโดนก็ยังโอเคอยู่ครับเพราะผมก็ซ้อมให้เต็มที่ครับเพื่อที่จะมารายการวันนี้ครับเพื่อจะไม่เสียรายการเขาตอนแรกเขาจะขึ้นรายการผมวันที่12ครับพอดีผมอุบัติเหตุนิดหน่อยผมก็เลยขอเลื่อนรายการครับถ้าผมมาชกไม่เต็มที่แน่นอนครับขนาดผมมาวันนี้เพราะว่าผมเต็มที่แล้วผมยังเล่นแทบจะไม่ขึ้นแล้วพูดถึงเกมการชกบนเวทีเนี่ยครับยกไหนที่รู้สึกอึดอัดที่สุดเลยวันนี้ยกแรกครับรู้สึกอึดอัดมากครับพอครับเก่งเลยครับเพราะผมกลับมาแล้วเป็นอย่างเป็นครั้งแรกที่ผมมาชกสนามมวยลุมพินีแห่งนี้ครับได้ขึ้นมาบนเวทีนี้แล้วหยุดบรรยากาศหยุดไปนานนี่ครับแล้วกลับมาเจอแสงสีแฟนมวยเยอะอย่างนี้แล้วก็ตื่นเต้นครับทำอะไรไม่แบบถนัดครับและอย่างหนึ่งเขาแก้ทางผมมาด้วยครับผมดูพอผมแยกไปเขาดึงก็เขาจิ้มหมัดเลยพอดึงก็เขาจิ้มเลยทีนี้จังหวะหวาดเสียวเหมือนกันที่เวลาที่น้องต่อยไปแล้วแบบมีก้มไปนั้นเป็นจังหวะที่เตรียมมาเพื่อที่จะหลีกหมัดเขาหรือเปล่าก็ใช่ครับคือเราต้องหลบครับถ้าไม่หลบตอนนั้นก็โดนเขาครับเราก็ไม่รู้จะทำไงเราต้องเอาตัวรอดไปก่อนเราช่วงนั้นพูดถึงคู่ชกแล้วมั้งครับคู่ชกเรามาเป็นไงครับคู่ชกเขามาดีครับเก่งแข็งแรงครับเด็กคนนี้แข็งแรงครับโดยรวมนี่พอใจผลงานตัวเองแค่ไหนครับวันนี้ก็พอใจอยู่ประมาณ 80% ครับยังไม่เต็มร้อยครับถ้าไฟหน้านี้ผมไม่ต้องเต็มร้อยครับเกินร้อยแน่นอนครับแล้วถามเรื่องน้ำหนักนิดนึงครับถ้าสมมติไฟหน้าเราต่อยยังคงจะต่อยน้ำหนักเดิมแล้วมันจะลดลงได้อีกไหมน้ำหนักหรือว่าเป็นรุ่นนี้คงรุ่นนี้แหละครับลดลงไม่ได้แล้วครับ170ปอนด์ครับ170ปอนด์ครับวันนี้จุดไหนเลยครับที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขครับโอ้หลายจุดเลยครับผมข้องหลายจุดเลยการอืดแล้วก็เนี่ยการออกหมัดอะไรก็ยังช้าอยู่ครับต้องกลับไปปรับปรุงเยอะเลยครับผมต้องไปดูเทปแล้วปรับปรุงตัวเองครับวันนี้ตอนแรกวางแผนนี่กะจะมาเอาโบนัสเลยไหมผมตั้งใจแล้วเขาก็จะเอาโบนัสแต่ว่าต่อยไปเขาก็ทนเหมือนกันเขาโดนเราเหมือนกันแต่ก็ยังทนอยู่ครับเขาก็มองเหมือนกันผมก็รู้ว่าเขาก็มองแต่ว่าเขาก็ยังทนแต่ผมก็ไม่อยากที่จะผีผางมากเพราะว่าผมเราอยู่ไปนานนี่ผมอยากจะพีพามากครับคือต้องต่อยให้อยู่ตามเกมตัวเองไว้ก่อนครับปีนี้อายุเท่าไหร่แล้วครับพี่
34ครับเดือนกรกฎาคมก็35แล้วครับตั้งเป้าไว้ว่ายังไงบ้างครับกับการกลับมาภาคนี้กลับมาภาคนี้ครับผมตั้งใจไว้แล้วว่าผมอยากได้เข็มขัดวันแชมเปี้ยนชิพรุ่นนี้นะครับผมจะเอาให้ได้ครับผมคือความฝันของผมเลยครับเพี้ยนกับเสียสมุดเลยครับครับผมถ้าผมพร้อมผมเอาแน่นอนครับก็เป็นใจให้ครับสุดท้ายฝากให้ถึงแฟนมวยครับผมก็ฝากแฟนมวยที่พี่น้องชาวไทยทุกท่านนะครับไม่ว่าจะในประเทศหรือนอกประเทศนะครับขอบคุณมากครับที่กำลังใส่แรงเชียร์ให้ผมนะครับไฟหน้าผมจะทำหน้าที่ของผมให้ดีที่สุดครับผมอันไหนที่มีข้อจุดบกพร่องผมก็จะกลับไปพิจารณาและแก้ไขครับขอบคุณครับ